ี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมากินข้าวกันเพราะว่าอะไรพอกินข้าวเสร็จแล้วได้ช่วยเกษตรกรด้วยเมนูของอาจารย์นิสักคือข้าวมันไก่เขียวหวานกรอบทำข้าวมันไก่รับประทานเองที่บ้านสูตรง่ายมาไม่ต้องเอาข้าวไปผัดให้วุ่นวายเลยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าวันนี้อาจารย์ศักดิ์เลือกใช้ข้าวนี้เลยข้าวหอมมะลิแท้ 100% จากยุ้งข้าวเกษตรกรตราเอไรซ์คุณผู้ชมต้องไปซื้อที่ธนาคารธกส.ใกล้บ้านเดินไปเลยมีทั้งข้าวหอมมะลิแล้วก็มีข้าวไรซ์เบอร์รี่มีข้าวกล้องนี่อะไรต่างๆเฮ้ยคุณผู้ชมไปซื้อเถอะอย่างน้อยก็ได้ช่วยเกษตรกรนะแล้วก็จะบอกกับคุณผู้ชมว่าบรรจุภัณฑ์เขาเลิศมากนี่ก็มีถุงแบบนี้นะยังไม่พอตัดให้ดูเลย1ถุงพอตัดเสร็จนี่ข้างในยังมีอย่างนี้บรรจุสุญญากาศอีกคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมสุญญากาศเก็บรักษาความสะอาดความสดใหม่ของข้าวสารไว้ได้คุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าไปวางไว้ตัวนู้นตัวนี้มันจะมากัดโอ้อยู่ในตั้ง2ถุงตั้ง2ชั้นคุณผู้ชมพอตัดหน่อยเดียวอากาศเข้าเดี๋ยวดูนะนิ่มแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมพออากาศเข้าไปปุ๊บเราก็เทข้าวออกมาได้เลยวันนี้ก็จะทำข้าวมันก็จะใส่ข้าวลงไปในหม้อแค่นี้ก่อนนะอันนี้วันนี้อยู่กัน2คนก็ไม่ต้องหุงเยอะพอดีเลยข้าว250กรัมก็ชุดทำข้าวมันไก่ Chicken Rice Set ตราโลโบคุณผู้ชมไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อมาเลยซองนี้เป็นเครื่องปรุงเห็นไหมเขามีครบหมดเลยเขาจะเขียนไว้นะคุณผู้ชมต้องอ่านก่อนนะนี่อ่านให้ฟังอันนี้ผงทำซุปเดี๋ยวมาใส่น้ำร้อนก็จะเป็นซุปเอาวางไว้ก่อนไม่ยุ่งซอสถุงข้าวอยู่นี่คุณผู้ชมซอสถุงข้าวแล้วนี่อะไรล่ะซองเบลเลอร์เลยอ้อน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มข้าวมันไก่ให้ด้วยนะคุณผู้ชมเอาเก็บก่อนเราเอาซองที่เขาเขียนว่าซอสถุงข้าวมาคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จะมีบากตรงมุมนี้นะบีบลงมานิดนึงเสร็จแล้วก็จัดการฉีกตรงนี้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมพอฉีกเสร็จอู้ตายหอมกลิ่นน้ำมันงากลิ่นขิงมาลอยมาเลยคุณผู้ชมนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยใส่ลงไปเลยนะทำแบบเดียวกันใช่ไหมล่ะมีได้หยดเดียวก็ไม่ให้นั่นเลยเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปคุณผู้ชมแค่นี้คนให้เข้ากันปิดฝาอ้อเสียบปลั๊กสักครู่เดียวเราก็จะได้ข้าวมันไก่หอมกรุ่นเหมือนเรารับประทานที่ร้านดังยังไงอย่างนั้นเลยนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ไม่ไก่ต้มแล้วก็ไม่ไก่ทอดธรรมดาแต่เป็นไก่เขียวหวานทอดจนกระทั่งกรอบความจริงไก่อะต้มธรรมดาก็อร่อยแล้วไก่ทอดกรอบเขาก็มีขายกันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้เราจะทำข้าวมันไก่รับประทานที่บ้านมันต้องแบบเหนือกว่าอีกสักหนึ่งระดับนี่ก็ถึงบอกว่าเวลาจะทำอะไรเดี๋ยวนี้มันจะต้องเหนือกว่าเรียนทำข้าวมันไก่ 4.0 ค่ะความเป็นเขียวหวานใส่เข้าไปนี่น้ำพริกแกงเขียวหวานโลโบซองนี้เลยน้ำพริกแกงเขียวหวานกรีนคาลิเทสตราโลโบคุณผู้ชมใส่ไปเลยนะเสร็จแล้วใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานเสร็จก็เอาไก่ลงไปเลยคุณผู้ชมจัดการคลุกเคล้าไก่กับน้ำพริกแกงเขียวหวานขยำไปก่อนเอาให้น้ำพริกแกงเขียวหวานเนี่ยแทรกเข้าไปในเนื้อไก่หนังไก่ตายหอมจังเลยอ่ะเราก็จะต้องจัดการหมักให้ไก่เนี่ยนุ่มก็ต้องวันนี้ก็ต้องใช้ขวดนี้คุณผู้ชมกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกใช้เวลาแค่3ชั่วโมงเท่านั้นในการผลิตนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องหอมมันอย่างเป็นธรรมชาติแบบกะทิแท้ๆนะคุณผู้ชมสิ่งศักดิ์ก็จะใส่กะทิอัมพวาลงไปสักนิดนึงกะทิใส่ไปทำไมหรอเพื่อเพิ่มความมันเวลาหมักเนี่ยอันนี้แค่นี้พอแฉะๆผักไว้ในตู้เย็นสัก 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาชุบแป้งแล้วก็ทอดนะครับ
เรื่องทอดๆที่จะให้กรอบเนี่ยคุณผู้ชมก็คือต้องใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจกว่านี้นะครับอุ่นน้ำมันให้ร้อนในขณะเดียวกันก็เตรียมแป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้คุณผู้ชมจัดการตัดแป้งประกอบอาหารใส่ลงไปในชำอ่าง1ซองพอใส่แป้งโกกิลงไปในชำอ่างนี้เราก็จัดการใช้ครีมเนี่ยคุณผู้ชมครีมไก่ที่เราหมักเอาไว้นะเนี่ยคลุกลงไปในแป้งประกอบอาหารโกกิเสร็จแล้วก็จัดการคลุกทั้งสองด้านเสร็จแล้วก็วางใส่จานเตรียมไว้ก่อนอีกชิ้นหนึ่งจัดการคลุกซะแล้วก็พักเอาไว้นะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็ต้องทดลองบางคนทดลองน้ำมันร้อนอย่างเอาน้ำดีดลงไปโอ้ยตายกระเด็นใส่สิคะพี่เลนจังโอเคค่ะ1ชิ้นหย่อนลงไปอีก1ชิ้นก็หย่อนลงไปค่ะเวลาทำกับข้าวช่วงไหนน้ำมันจะกระเด็นก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่ให้ลูกเต้ามายืนแล้วก็เจ็บป่วยกันไปนะคะคุณผู้ชมสะกิดนิดนึงประเดี๋ยวไก่ติดที่ก้นกระทะจะดำเป็นจ้ำๆไม่สวยงามเห็นไหมรอสักครู่หนึ่งอุ้ยเดี๋ยวไก่จะกรอบแล้วมีรสเป็นเขียวหวานเลยคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมไก่ของเราสุกแล้วเตรียมกระดาษซับมันไว้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการช้อนไก่ขึ้นแล้วก็พักไว้จนกระทั่งซับน้ำมันซะเราก็จะวางไว้ข้าวเสร็จแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยไก่ก็กรอบแล้วก็คว้ามีดมาเลยคุณผู้ชมอันนี้จับถนัดมือหั่นของได้เต็มที่เลยนะคุณผู้ชมเป็นมีดครัวสแตนเลสนะครับ7นิ้วนะครับรุ่นคิงสตันตรักเพนกวินจากสีไทยนะครับคุณผู้ชมต้องเลือกจับมีดที่เหมาะมือแบบนี้แล้วก็คุณภาพของสแตนเลสอย่างดีล้างทำความสะอาดง่ายมากที่สำคัญด้ามจับเนี่ยคุณผู้ชมกับน้ำหนักที่ได้บอกเลยว่าคนครัวมืออาชีพเนี่ยพอจับมีดปุ๊บเขารู้ทันทีเลยว่านี่คือมีดคู่ใจหรือเปล่าคุณผู้ชมเนี่ยเป๊ะมากเลยนะเราเอาไก่มา1ชิ้นโอ้เขียวหวานแล้วก็จัดการหั่นนะคุณผู้ชมนะเวลาหั่นของเนี่ยมันจะคมกริบเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยปึ๊บสวยนะคุณผู้ชมหั่นออกมาเสร็จแล้วไก่คมกริบเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยสวยงามเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ได้ครบเลยแล้วก็จัดการย้ายไปใส่จานชมดูเป๊ะมากเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมยังรับประทานไม่ได้หั่นไก่เขียวหวานเสร็จเรียบร้อยนะกรอบอยู่ใจเย็นซองเลยเขาเขียนว่าซุปผงทำซุปเขามีรอยฉีกคุณผู้ชมก็จัดการฉีกซะกินข้าวมันไก่ที่ไหนเขาก็มีน้ำต้มไก่ให้ชิมใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็เอาผงทำซุปเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยนี้ก่อนอุ้ยตายมีผักมาเสร็จนิดๆ นะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปน้ำร้อนเลยเห็นไหมคุณผู้ชมกลายเป็นซุปคุณพระประเดี๋ยวผักที่มีอยู่ก็จะเบ่งบานเขียวสวยซองนี้น้ำจิ้มไก่คุณผู้ชมเขาก็มีน้ำจิ้มมาให้ด้วยเขียวหวานเรามีรสแล้วก็จริงแต่บางทีบางคนก็อยากจะกินน้ำจิ้มโอตายขอโทษนะคะเดียนฉีกไม่น่ารักทำผิดเองนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มมีขิงเขิงอะไรเรียบร้อยอยู่ในนี้เสร็จเลยอุ้ยเข้าท่านะซองเดียวไม่ต้องไปแล้วร้านข้าวมันไก่บางร้านเข้าแถวรอยต่างหากไก่ก็ไม่อร่อยต้มเละบ้างอะไรบ้างของเราเข้าท่าเลยคุณผู้ชมอุ้ยเซตนี้ขอโทษนะ
ไปตะเวนเลยร้านข้าวมันไก่ทั่วประเทศมีใครเขาทำขายนอกจากคุณผู้ชมต้องทำเองนะวันนี้คือข้าวอบเผือกธัญพืชสำหรับตำรับข้าวห่อใบบัวเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นอาหารกึ่งจีนนะคุณผู้ชมเราก็ได้มาจากตำรับจีนแล้วก็มาแปลงเอาเครื่องปรุงทั้งหมดจะต้องถูกหั่นอย่างละเอียดนะคุณผู้ชมอย่างเห็ดหอมเนี่ยใช้นิดหนึ่งสำหรับบรรดาเครื่องที่มีนะคุณผู้ชมใส่ไปเถอะกุนเชียงถั่วลันเตาบอกแล้วเครื่องมากข้าวโพดเม็ดอ๋อขอโทษนะคะอันนี้ซื้อที่เขาแกะมาแล้วนะเขาไม่ใช่ใส่ปากแกะคายออกมานะคะที่คุณผู้ชมจะตกใจงานสำคัญแบบนี้แครอทก็มาค่ะคุณผู้ชมก็มาหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรียกมารวมกันนะคะเสร็จแล้วก็ผัดค่ะโอ้ยตายหน้ากินจริงๆดูสีสันนี่ถ้าประกวดข้าวผัดนะถ้าคะแนนสีนะ101เดียนได้150ค่ะคุณผู้ชมสีสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผัดใส่กล่องไปขายปักซอยบ้านดีกว่าเบคอนค่ะขดวนๆทำให้มันเป็นเหมือนดอกไม้อะค่ะเท่าที่จะมีปัญญาทำอะค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยไม่สวยไม่ว่ากันเดี๋ยวเราจะมาทำคัพเค้กปาร์ตี้นะคะ